بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการอธิบายฮะดิษของท่านอิหม่ามอันนะวาวีนะครับในหนังสืออัรบะอีนอันนะวาวีหรือ40ฮะดิษของท่านอิหม่ามอันนะวาวีนะครับเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันในครั้งที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องราวในฮะดิษที่2นะครับที่ท่านอุมัรอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานนะครับว่าระหว่างที่เรากำลังนั่งอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นและได้มาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงเรื่องราวของอิสลามคำตอบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในคำว่าอิสลามนั้นประการแรกนะครับก็คืออันตัชฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็คือการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าที่ควรแก่การสักการะอื่นใดนอกจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความไม่ได้มีความหมายนะครับไม่มีพระเจ้าอื่นใดเราจะต้องให้คำจำกัดความที่มันแคบไปกว่านั้นนะครับก็คือไม่มีพระเจ้าที่ควรแก่การสักการะหรือการอิบาดะอื่นใดนอกจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพระเจ้าบนหน้าโลกใบนี้เนี่ยที่มนุษย์ทั้งหลายได้มีการแต่งตั้งหรือมีการเรียกเนี่ยมีจำนวนมากมายแต่พระเจ้าที่แท้จริงก็คือพระเจ้าที่เราในฐานะของบุคคลผู้ที่มีความเชื่อต่อพระเจ้าจะต้องปฏิบัติอิบาดะห์จะต้องปฏิบัติศาสนกิจต่อพระองค์ประการต่อมานะครับว่าอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์นะครับก็คือการปฏิญาณตนนะครับว่ามุฮัมมัดก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับเป็นรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดบุตรของท่านอับดุลลอฮ์นะครับมาจากเผ่าบะนีฮาชิมนะครับตระกูลกุเรชนะครับซึ่งเป็นลูกหลานสืบเชื้อสายไปจนกระทั่งถึงท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามแสดงว่าเชื้อสายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับสืบไปถึงท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแต่มาทางบุตรชายซึ่งเป็นบุตรชายคนโตนะครับคือท่านนบีอิสมาอีลแต่ลูกหลานคนอื่นนะครับอีกกลุ่มหนึ่งของท่านนบีอิบรอฮีมนะครับก็คือท่านนบีอิสฮากนะครับซึ่งลูกหลานหรือบันีอิสรออีนเนี่ยนะครับจะบรรดานบีบรรดาอบิยะอื่นๆเนี่ยจะมาทางสายของท่านนบีอิสฮากแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเกิดทางสายของท่านนบีอิสมาอีลตรงนี้เองเนี่ยนะครับทำให้บรรดายะฮูดีบรรดานาซอรอเนี่ยมีความไม่พอใจนะครับต่อการที่นบีคนสุดท้ายเนี่ยไม่ได้มาในสายตระกูลของพวกเขาแต่กลับมาในสายตระกูลของท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามนะครับการปฏิญาณตนนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เพียงแค่การที่เราเชื่อว่าท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นนบีเป็นรอซูลของอัลเลาะห์นะครับแต่เราจะต้องเชื่อเราจะต้องศรัทธาในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาบอกหรือปฏิบัติให้พวกเราได้เห็นคำว่าปฏิบัติให้พวกเราได้เห็นก็คือการปฏิบัติหรือคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กล่าวที่ปฏิบัติต่อเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ดังนั้นเองนะครับบรรดานักอธิบายหะดีษจึงได้กล่าวถึงความหมายของคำว่าซุนนะเอาไว้นะครับพวกเขาได้กล่าวนะครับว่าความหมายของคำว่าซุนนะหรือที่เราเรียกว่านี่คือแบบฉบับของท่านนบีเนี่ยมาอูดีฟะคือสิ่งที่ถูกพาดพิงอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปยังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกาวลินเอาฟิอัลินเอาตักรีรินไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือไม่ว่าจะเป็นการยอมรับเพราะฉะนั้นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงไม่ถูกจำกัดเพียงแค่สิ่งที่ท่านนบีพูดซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงไม่ถูกจำกัดในเพียงแค่รูปแบบการปฏิบัติของท่านนบีแต่ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะถูกรวมในสิ่งที่เป็นคำพูดในสิ่งที่เป็นการปฏิบัติและในสิ่งที่เป็นการยอมรับของท่านนบีอะไรคือความหมายของคำว่าการยอมรับของท่านนบีคือการที่เหล่าบรรดาซอฮาบะได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่านนบีเห็นท่านนบีรู้และท่านนบีไม่ได้คัดค้านหรือตำหนินั่นคือความหมายของคำว่าการยอมรับแต่หลังจากการเสียชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปแล้วเนี่ยนะครับการที่จะมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดแม้ว่าเราจะเป็นซอบะเองเนี่ยได้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับและบอกว่านี่คือซุนนะห์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะท่านนบีไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นถึงการกระทำเหล่านั้นนะครับเพราะนั้นการยอมรับหรืออิกรอร์นะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะถูกจำกัดอยู่ในช่วงเวลาที่ท่านนบียังมีชีวิตอยู่เท่านั้นนะครับเราจะต้องเชื่อนะครับ
ในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเราจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นความหมายของการกล่าวกาลิมะชะฮาดะห์ว่าท่านนบีนั้นเป็นรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็หมายถึงการที่เราจะต้องเลือกรูปแบบการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นรูปแบบที่ได้รับการถ่ายทอดการยืนยันมาอย่างถูกต้องจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบาดะห์หนึ่งอิบาดะห์ใดของเรานะครับเราจะไม่คิดด้วยกับสติปัญญาของเราเองเราจะต้องตรวจสอบนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นที่มีการที่เรากำลังจะปฏิบัติมีแบบอย่างจากท่านนบีไหมนะครับเพราะนั้นการกล่าวกะลิมะชะฮาดะห์ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าที่ควรแก่การสักการะอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการกล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นรอซูลของพระองค์นั่นก็คือการรวมในเรื่องของการเชื่อในสิ่งที่มีมาจากอัลกุรอานและมีมาจากหะดีษในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับในสิ่งที่ท่านนบีได้บอกถึงความหมายของคำว่าอิสลามอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นนะครับว่าคนที่กล่าวกาลิมะชะฮาดะห์นั่นก็คือการที่เขาก้าวเข้ามาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่กล่าวเพียงแค่เชื่อเนี่ยจะเพียงพอไม่ใช่นะครับท่านนบีกล่าวต่อไปนะครับว่าวะตุกีมัสศอลาห์สิ่งที่จะต้องปฏิบัติต่อไปหลังจากการกาลิมะกล่าวกาลิมะชะฮาดะห์แล้วเนี่ยจะต้องดำรงในเรื่องของการละหมาดอัลลอฮุอักบัรการละหมาดซึ่งเป็นเสาหลักของศาสนาการละหมาดซึ่งเป็นความผูกพันระหว่างบ่าวกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการละหมาดซึ่งเป็นอิบาดะห์เดียวนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติโดยตรงให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการละหมาดซึ่งจะเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่พวกเรานะครับว่าการละหมาดจะเป็นสิ่งแรกที่จะถูกสอบสวนจากสิ่งที่เป็นการงานหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าการละหมาดของคนใดคนหนึ่งมีความถูกต้องมีความสมบูรณ์การงานอื่นก็จะมีความครบถ้วนด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าการละหมาดของบ่าวคนใดคนหนึ่งมีความบกพร่องการงานอื่นก็จะมีความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นละหมาดนะครับการละหมาดพี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะละทิ้งได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใดก็ตามแต่ตราบใดที่เรายังมีสติสัมปชัญญะแม้ว่าเราจะอยู่บนเตียงนอนผู้ป่วยไม่สามารถขยับได้แต่ถ้าเรายังมีสติสัมปชัญญะเราจะต้องละหมาดละหมาดแบบไหนล่ะฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตอตุมจงยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่ท่านมีความสามารถหะดีษของท่านนบีบอกแก่พวกเรานะครับว่ายืนละหมาดนั่นคือพื้นฐานเดิมถ้ายืนละหมาดไม่ได้ให้นั่งละหมาดถ้านั่งละหมาดไม่ได้นะครับอยู่ในสภาพของการเจ็บป่วยอยู่บนเตียงนอนเนี่ยนะครับก็ใช้ในเรื่องของการสื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับถ้าสื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับขยับเนื้อขยับตัวไม่ได้อย่างน้อยๆเนี่ยให้ตาของเราเนี่ยนะครับนึกถึงอริยบทต่างๆของการละหมาดนั่นแสดงให้เห็นนะครับถึงความสำคัญของการละหมาดซึ่งจะเป็นสิ่งนะครับที่จะทำให้เรานั้นใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าสภาวะหรือลักษณะที่บ่าวจะมีความใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดก็คือสภาวะที่บ่าวกำลังสุญูดก้มกราบต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าเวลาที่เราละหมาดเวลาที่เราสุญูดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เราวอนขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์สิ่งเหล่านั้นจะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกปัญหานะครับที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกเรื่องราวนะครับที่เราคิดว่าไม่มีทางออกเราลองยืนขึ้นละหมาด2รอกะอะเราลองขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขณะที่เราสุญูดเราลองขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เราละหมาดเสร็จแล้วและเราจะพบนะครับว่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเราสิ่งที่เราคิดไม่มีทางออกพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ทางออกแก่ทุกปัญหาอายะห์กุรอานบอกไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮ์ยะจอัลละฮูมะคอรอยาใครก็ตามที่มีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ทางออกในทุกปัญหาแก่เขาเพราะนั้น
สิ่งแรกนะครับที่เป็นเครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นมุสลิมหลังจากการกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ก็คือการละหมาดครับพี่น้องนะครับวันนี้การละหมาดเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่อยากจะฝากไว้ในการพูดคุยกันในวันนี้อินชาอัลเลาะห์ในตอนต่อไปเราก็จะมารับฟังนะครับในสิ่งที่เป็นคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ตอบให้กับชายผู้ที่มาถามถึงเรื่องราวของอันอิสลามนะครับสำหรับวันนี้คงจะพบกับพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีอัจมาอีน